นั้นเมื่อเราพยายามประคับประคองในการปฏิบัติธรรมะให้ใจของเรานั้นสงบระงับให้ได้โดยการพิจารณาในกรรมฐานบทใดบทหนึ่งหรือการพิจารณาธรรมะว่าธรรมานุสติระลึกถึงในคุณของพระธรรมเป็นอารมณ์จะระลึกถึงในเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคว่าชีวิตคนเราที่เกิดมานั้นก็มีความทุกข์อะไรบ้างร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้มันมีทุกข์อะไรบ้างเราก็พิจารณาในฤดูหนาวถ้าไม่มีเครื่องนุ่งห่มที่เพียงพอแล้วความหนาวก็ทำให้สังขารร่างกายนี้มันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาความหิวความกระหายต่างๆนี่แหละสังขารร่างกายนี้มันเป็นทุกข์อย่างยิ่งและยิ่งความหิวนั้นก็ยิ่งมีความทุกข์มากเป็นโรคอย่างหนึ่งเหมือนกันคิกัจฉาปรมาโลคาความหิวนั้นเป็นโรคอย่างยิ่งสังขาราปรมาทุกขาสังขารนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่งให้เราพิจารณาดูในความทุกข์ตั้งแต่ที่เราเกิดขึ้นมาที่มีรูปร่างกายนี้ก็มีความทุกข์มาตลอดเอาสติพิจารณาดูในเรื่องของความทุกข์จิตก็จะสงบลงได้เป็นสมาธิมีความตั้งใจมั่นเมื่อสมาธิความตั้งใจมั่นเกิดขึ้นได้บ่อยๆเราก็สามารถข่มกิเลสเอาไว้ได้กิเลสมันเป็นนิวรณ์ธรรมมีกามฉันทะพยาบาททินนมิทะอุทจักกุกุจจวิจิกิจฉาเมื่อเราเจริญอยู่ในพระกรรมฐานบทใดบทหนึ่งแล้วก็จะข่มเอากิเลสเอาไว้ได้จิตใจก็จะปลอดโปร่งมีความสงบกายเบาจิตเบาควรแก่การงานที่จะพิจารณาให้เห็นแจ้งในรูปนามตามคำสอนของพระศาสดาที่ท่านได้เทศนา 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อลงมาก็คือรูปกับนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อให้จิตของเรานั้นมีความบริสุทธิ์หรือเป็นพุทธะเราจะทำอย่างไรเพราะเราก็เคยได้ยินได้ฟังว่าในสมัยพุทธกาลผู้ปฏิบัติได้พระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลในเบื้องต้นมีจำนวนมากแม้แต่คฤหัสถ์ก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลนั้นจำนวนมากมายซึ่งการจะพัฒนาจิตให้เป็นพระโสดาบันนั้นก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดถ้าเรานี้เจริญกรรมฐานภาวนาเป็นนิดอยู่เป็นประจำเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารที่เราเกิดขึ้นมายาวนานเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วร่างกายนี้มันก็แก่เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดเราก็ต้อง
ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเอาอะไรไปไม่ได้ทุกวันทุกวันก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพียงลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เท่านั้นความรู้สึกมีตัวมีตนนั้นก็เกิดขึ้นมาอารมณ์หายใจนี้มันเข้าไม่ออกออกไม่เข้าแล้วเรียกว่าตายรูปกายที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟมันก็แตกสลายไปหาตัวหาตนหาสัตว์บุคคลเราเข้าไม่ได้ให้เมื่อเราเจริญกรรมฐานเนี่ยคือเป็นฐานที่ตั้งของการงานนี่เป็นฐานที่ตั้งของการงานมันจะตัดกระแสของโลกหรือเราทวนกระแสโลกทวนกระแสโลกก็เห็นธรรมหรือว่าถึงธรรมะถ้าเราตัดกระแสโลกได้ก็คือใจก็เห็นธรรมะเราจะตัดกระแสโลกอย่างไรเบื้องต้นเราก็ต้องมาฝึกให้มีความอดทนก่อนบางครั้งเราก็เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นโทษของกิเลสที่มันยึดครองจิตใจของเราอยู่เราก็มีศรัทธาเชื่อในพระบรมครูอย่างแน่นแฟ้นแต่บางครั้งกิเลสนี้มันมีกำลังมากก็ทำให้ศรัทธาของเรานะมันถอยลงไปความเชื่อนั้นก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันลดน้อยลงไปเห็นกิเลสเนี่ยเห็นกิเลสเกิดขึ้นอยู่ในใจนี่อยู่เหมือนกันแต่ว่ายังเอาชนะไม่ได้อันนี้ก็อยู่ในขั้นของความอดทนในขั้นของศีลธรรมในคารวะก็ศีล5ศีล8ในบางครั้งหรือวันพระก็ถือศีล8เป็นสมณเณรก็ศีล10เป็นพระก็ศีล227ก็มีความอดทนอยู่ในศีลที่เรารักษาไว้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเมื่อเราสำรวมกายสำรวมวาจาก็เป็นศีลแม้จะมีความโลภตัวโลภะโทสะโมหะเราก็อดทนยิ่งเมื่อเราได้มาบรรพชาอุปสมบทการใช้ชีวิตของเราการดำรงชีวิตของเรานี้ในเพศสมณะก็ต่างจากคฤหัสถ์เราก็ต้องมุ่งในการปฏิบัติหน้าที่อะไรที่เป็นหน้าที่ของสมณะเราก็ต้องทำหน้าที่นั้นให้ครบถ้วนเช่นการทำวัดเช้าวัดเย็นทำกิจวัตรปัดกวาดเช็ดถูวิหารเจดีย์การบิณฑบาตอย่างนี้เป็นต้นมีกิจวัตรที่เราก็ต้องทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์และเมื่อเรานี่ทำกิจวัตรหน้าที่ได้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ความเสียสละความเห็นแก่ตนแก่ตัวแล้วใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลเราก็ศึกษาในธรรมวินัยศึกษาในเรื่องของศีลเข้าใจให้ถ่องแท้และก็ปฏิบัติตามในความเคร่งครัดจากนั้นแล้วก็ลงมือปฏิบัติการปฏิบัติธรรมนั้นการยืนการเดินการนั่งการนอนเราก็ฝึกให้มีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเมื่อเราฝึกในใจของเรามีสติบ่อยๆฝึกให้ชำนาญนักแรกมันขาดวรรคขาดตอนไปเป็นธรรมดา
เมื่อเราได้ฝึกทุกวันทุกวันขึ้นสติจะดีขึ้นการที่จะพัฒนาจิตเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันนั้นก็อยู่ไม่ไกลไม่ใช่เรื่องยากเมื่อเรามีศีลของเราได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วมีศรัทธามั่นคงแล้วในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีความเห็นที่ถูกต้องว่าร่างกายรูปกายนี้มันประกอบไปด้วยธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหาตัวหาตนของเราไม่ได้เป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเรามีความเห็นเช่นนี้ไม่ลังเลสงสัยไม่เคลือบแคลงในการปฏิบัติเพื่อละกิเลสหัวใจของเราก็เป็นพระโสดาบันนั่นไม่ใช่เรื่องที่จะยากอะไรงั้นให้เราหมั่นพิจารณาอยู่เสมอว่าโลกกายนี้มันเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็สอนว่ารูปกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่เป็นสรีระยนต์อาศัยลมหายใจเข้าหายใจออกยังทำให้ร่างกายนี้มันอยู่ได้ถ้าไม่มีออกซิเจนเข้าไปในร่างกายนี้เพียง5นาทีมันก็ตายแล้วหมดความหมายแล้วทั้งผู้พูดผู้ฟังนี่ก็เหมือนกันนะสัตว์ที่มีปานก็เหมือนกันทั้งหมดนั่นก็อาศัยลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นอยู่งั้นเราก็พิจารณาตามคำสอนของบรมครูว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เป็นวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณ9จะปรากฏขึ้นแก่นักปฏิบัติเห็นสังขารนี่แหละมันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรูปสังขารนามสังขารเราก็เห็นอย่างนั้นหรือบางครั้งจะเห็นว่ามันมีแต่ดับไปเห็นว่าสังขารนี้มันเป็นของน่ากลัวเหลือเกินเราก็จะเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเห็นทีละอย่างจนครบถ้วนตามปริยัติท่านบอกไว้ว่าวิปัสสนาญาณ9ก็เห็นเป็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของเรามันมั่นคงขึ้นมุ่งปฏิบัติเพื่อการละตัวละตนให้รู้แจ้งเห็นจริงในสังขารการปฏิบัติอย่างนี้ก็จะเกิดผลขึ้นมาแต่ในเบื้องต้นเราก็จะต้องอดทนเสียก่อนเชื่อในคำสอนขององค์พระชินวรว่าขันติปรมังตโปติติขาความอดทนอดกั้นนั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเราก็ต้องอดทนมีความโกรธก็อดทนมีความโลภก็อดทนมีความร้องก็อดทนนะมันจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องอัตภาพรู้ธรรมรมด้วยใจเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดศึกษาในตำราก็บอกไว้อย่างนั้นหลวงปู่ชาท่านก็เทศสอนในเรื่องของการอินทรียสังวรนี้มากทีเดียวเมื่อเราเป็นพระบวชเข้ามาเราก็ต้องสำรวมอินทรีย์การฉันการบิณฑบาตการทำกิจวัตรหน้าที่ทั้งหลายทำด้วยความสำรวมระวังสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไว้เพราะอะไรเพราะกิเลสมันก็จะเกิดขึ้นเมื่ออายตนะภายในภายนอกกระทบกันนี่แหละเราต้องระมัดระวังระมัดระวังใจของเราไม่ให้ยินดีหรือยินร้ายถ้าใจยินดียินดีอะไรตาเห็นรูปยินดีเกิดสุขเวทนาพอใจ
หรือไม่พอใจในรูปนั้นในเสียงนั้นเราก็กลับมาพิจารณาว่ารูปนั้นมีอะไรที่เราน่ายินดีพอใจบ้างเราเห็นว่ารูปนี้เป็นของไม่สวยไม่งามพระอุปัชฌาย์อาจารย์นั้นเมื่อจะบวชกรบทลูกหลานจึงต้องให้กรรมฐานไว้ก่อนเกสาโรมานขาทันตาตะโจให้บริกรรมภาวนาให้พยายามปฏิบัติให้คล่องแคล่วชำนิชำนาญเมื่อพิจารณาเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาเกสาอยู่เสมอชำนิชำนาญแล้วก็เห็นว่ากายสังขารนี้มันเป็นของไม่สวยไม่งามความยินดีพอใจในร่างกายตัวเราหรือร่างกายบุคคลอื่นนั้นมันก็จะหมดไปได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะต้องฝึกหัดปฏิบัติในกายคตาสติในสุภกรรมฐานเป็นอารมณ์ของใจของเราเมื่อใจของเรานั้นมีความยินดีก็จะได้ยกเอาก่อนกายนี้มาพิจารณาให้เห็นว่าไม่สวยไม่งามในการ32ให้จิตของเรานั้นน่ะมันไม่คึกขนองมันหยุดลงหรือสงบลงเมื่อจิตสงบลงยิ่งพิจารณาเห็นชัดว่ากายไม่งามก็ยิ่งจะมีปีติเห็นชัดว่าไม่งามก็ยิ่งมีความสุขท่านจึงบอกว่าการพิจารณาเห็นกายนี้ไม่งามนั้นเป็นทางปฏิบัติที่เราจะได้เห็นธรรมะหรือว่ามรรคผลนิพพานเพราะเป็นอุบายวิธีให้จิตของเรานั้นสงบจากนิวรณ์ธรรมมีกามฉันทะเป็นต้นเมื่อเราได้บำเพ็ญตนปฏิบัติอย่างนี้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าบางครั้งจะยินดียังพิจารณาอะไรไม่ได้บางครั้งจิตก็ยินร้ายก็พิจารณาอะไรไม่ได้ยังมีความโกรธอยู่มีความพยาบาทก็พยายามละความโกรธความพยาบาทความโกรธความพยาบาทนั้นมันจะเกิดขึ้นได้นานขนาดไหนมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็ดูใจของเราไปอย่างนี้จากที่มันโกรธนานๆหลายชั่วโมงมันก็จะลดลงมาอาศัยความอดทนนี่แหละเป็นพื้นฐานที่สำคัญการที่เราอดทนอยู่ได้นี่ก็คือเกิดบำเพ็ญบารมีขันติบารมีนะขันติบารมีนี่เมื่อเราได้อดทนไปนานๆแล้วกิเลสแม้มันจะมีอยู่นะแต่เราไม่ทำตามกิเลสความสงบของใจมันก็สงบได้ระดับหนึ่งคราวนี้มันก็ยังเหลือว่ามันยังเหลือความคิดนึกปรุงแต่งของจิตที่มันได้อบรมจิตมานานด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาชักพาให้ใจของเรานั้นมีแต่ความตกต่ำมองไม่เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏสงสารที่เราเคยเวียนว่ายตายเกิดกันมายาวนานเราก็ต้องพยายามควบคุมใจให้มีสติเอาไว้ให้มากๆเห็นวันหนึ่งนะเราก็ต้องพิจารณากายนี้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานอยู่เป็นประจำจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็พิจารณาใครเป็นคนนั่งรูปที่นั่งอยู่นี้มันใช่เราไหมรูปที่เดินนี้พูดนี้ใช่เราไหมรูปที่นิ่งอยู่นี้ฟังอยู่นี้ใช่เราไหมเราก็ถามที่จะได้รับคำตอบไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเป็นอะไรเป็นธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมารวมกันในสุดก็แตกสลายไปหาตัวหาตนไม่ได้ใจก็ยอมรับใจก็มีความสงบเห็นชัดอย่างนั้นนี่ว่าจิตของเราก็มีความสงบระงับอยู่ในปัจจุบันแล้วการพิจารณา
ในก้อนกายนี้รูปนี้นามนี้มันก็เห็นแจ้งชัดได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทำนองเดียวกันนี่ก็เป็นปัญญาเกิดจากการคิดต่อมาแล้วก็เป็นปัญญาเกิดจากการภาวนามันก็อาศัยกันขึ้นมางี้ถ้าจิตของเรานั้นมีกำลังจิตของเราจะมีกำลังหรือมีพลังได้นะต้องอาศัยการที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสก็เป็นกำลังที่สำคัญเราก็มีศรัทธาถึงมาบรรพชาอุปสมบทเพื่อที่จะมาละมาลดตัววิชาตัวมนะทิฏฐิหลวงพ่อชาก็พูดว่าสิ่งที่สำคัญคือตัวมานะตัวทิฏฐิมานะก็คือความถือตัวถือตนทิฏฐิก็คือความเห็นที่มีตัวตนมีเรามีเขาเราสูงกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขาตัวมานะตัวทิฏฐินี้จึงเป็นเหตุให้เกิดกิเลสขึ้นมามากมายเราจะต้องมาฝึกหลวงพ่อชาถึงให้มาฝึกในการลดละมานะทิฏฐิฉะนั้นข้อวัดที่เราเริ่มเข้ามาแล้วเราก็เข้ามาฝึกตั้งแต่ว่าเป็นผ้าขาวก็มีการล้างเท้าเช็ดเท้านะตอนอยู่วัดน้องกระพงก็ต้องเก็บกระโถนนะของที่เป็นของปฏิกูลทั้งหลายของเนนของพระนั้นนำไปล้างเป็นหน้าที่ของพระขาวนำไปล้างเช็ดให้ดีตากให้ดีเก็บให้ดีเป็นการลดละมานะทิฏฐิตัวเราตัวเขาทั้งหลายลงไปจะออกไปจากจิตใจเมื่อฝึกหัดอย่างนี้ล้างเท้าครูบาอาจารย์เช็ดเท้าครูบาอาจารย์อุปถากต่างๆก็เป็นการลดละตัวตนนั่นเองเมื่อเราลดละตัวตนได้ระดับหนึ่งก็จะรู้สึกว่ามันเบามันสบายมานะทั้งหลายที่เราเคยยึดถือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่มันก็วางเมื่อวางใจของเรามันก็ว่างนี่ก็เป็นการฝึกหัดลดมานะทิฏฐิของเรานั่นเองและเมื่อเรามาปฏิบัติเราเห็นได้ว่าตัววิชานะตัวมานะตัวตัณหานี่แหละนะเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์มามากมายเราจึงจะต้องมาปฏิบัติมาสาธยายในมนต์ที่ท่านเรียกว่าบริกรรมภาวนาบริกรรมภาวนาให้จิตสงบหรือจะพิจารณาให้จิตสงบจุดมุ่งหมายเดียวกันต้องการให้จิตสงบเพราะถ้าจิตไม่สงบเราก็ไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงนี่ปัญญาไม่เกิดเพราะจิตมันเตลิดไปอันนี้เมื่อเรามาปฏิบัติพยายามพิจารณาอยู่ในก้อนกายนี้ในรูปนี้นามนี้อันเป็นฐานว่าสติปัฏฐานทั้ง4ฐานที่เป็นที่ระลึกของสติ4ฐานฐานที่1ก็คือกายฐานที่2ก็คือเวทนาฐานที่3ก็คือจิตฐานที่4ก็คือธรรมะเอาสติเรามาอยู่ใน4ฐานนี่แหละมาระลึกรู้อยู่ใน4ฐานนี้ถ้าเรามาระลึกรู้อยู่ในสี่ฐานนี้อย่างชำนิชำนาญแล้วจิตจะสงบลงไม่วันใดก็วันหนึ่งนะจิตของเราสงบเราก็เริ่มจะรู้แล้วว่าคุณค่าของจิตที่สงบนั้นเป็นอย่างไรเมื่อก่อนนั้นเราอยู่ได้อยู่ในโลกแห่งความวุ่นวายเราก็อยู่ได้แต่ถ้าเราได้สัมผัสกับความสงบแล้วจะต่างกันเยอะมากทีเดียวเมื่อจิตที่สงบนั้นมีความสุขอีกชนิดหนึ่ง
ที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยว่าจิตของเราที่มีปิติมีความสุขอย่างนี้มีความสุขมากเมื่อเราได้ฝึกจิตอย่างนี้บ่อยๆให้สงบบ่อยๆเราก็จะมองเห็นความเป็นจริงชัดขึ้นมาเรื่องของสมมติสิ่งทั้งหลายที่เป็นสมมติเราก็ไปยึดเอามาเป็นตัวเป็นตนใจของเราก็เลยหลงสมมติเช่นบอกกายนี้นะก้อนกายนี้นะเราไปหลงยึดเอาเป็นตัวเป็นตนแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นธาตุที่มาประชุมรวมกันแล้วก็แตกสลายไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหาความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเข้าไม่ได้แต่ใจที่เอาถูกอำนาจของกิเลสมันครอบงำมันก็สอนว่าเป็นตัวตนตัวเราตัวเขามีสัตว์มีบุคคลตรงนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจเมื่อเรานั้นพยายามฝึกใจให้เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเท่านี้เราก็เป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วไม่ใช่จะยากยิ่งเป็นพระสงฆ์นี่มีโอกาสมากที่จะพิจารณาและจะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงได้เพราะเราก็สละละหลายสิ่งหลายประการมาแล้วรักความสนุกสนานความสนุกเพลิดเพลินในโลกมาอุปสมบทเนี่ยมันดำรงตนเป็นสมณะไม่ได้ปรารถนาโลกปรารถนาที่จะละโลกเมื่อเราละโลกตัดกระแสโลกได้เราก็จะได้เห็นธรรมถึงธรรมอยู่ตรงนี้เองใจของเราเห็นกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเดี๋ยวนี้เราก็เห็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เห็นในใจของเราเนี่ยฉะนั้นพวกเรานี่มาบวชเนี่ยมาปฏิบัติเรียกว่าโอกาสที่เราจะได้เห็นธรรมเนี่ยเห็นธรรมก็สมมติเรียกว่าพระโสดาบันบุคคลเนี่ยก็เป็นสมมติถ้าเห็นอย่างนี้เห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนท่านเรียกว่าพระโสดาบันบุคคลเป็นสมมติเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงได้เมื่อเราพิจารณาเห็นกายนี้ก็เป็นสมมติวัตถุสิ่งของภายนอกก็เป็นสมมติเป็นแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเองศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรมันก็จะมีมากขึ้นมานะในใจของเราเมื่อศรัทธามากขึ้นวิริยะมากขึ้นแล้วก็มุ่งที่จะพ้นทุกข์สติจดจ่อในการปฏิบัติในการรักษาจิตดูจิตบุตรได้ตามรักษาจิตของตนบุตรนั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารเราก็จะตามรักษาจิตของเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็รักษาจิตของเราไว้รู้สึกอย่างไรอย่าไปดูภายนอกอย่าไปดูสิ่งข้างนอกดูในใจของเราเรารู้สึกอย่างไรเรายินดีหรือเรายินร้ายเราก็ดูตรงนี้แล้วก็มาปฏิบัติตรงนี้ปฏิบัติให้มันอยู่เหนือผิดเหนือถูกเหนือดีเหนือชั่วเหนือบุญเหนือบาปให้มันเหนือขึ้นไปนะปฏิบัติตรงนี้โดยเบื้องต้นก็อยู่ในขอบเขตของศีลนั่นแหละนั่นสำคัญของข้อวัดของการปฏิบัติรู้หน้าที่จัดการมีข้อวัดปฏิบัติให้เรียบร้อยเสนาสนะวัดก็ดีก็ปฏิบัติให้เรียบร้อยดีงามดูแลเสนาสนะทั้งของในส่วนตัวเราของสงฆ์ให้เรียบร้อยดีงามเราจนว่าระบบระเบียบทั้งหลายเราก็ปฏิบัติให้ดีการอยู่รวมกันนั้นก็จะอยู่รวมกันด้วยความสงบเรียบร้อยเพราะต่างคนต่างองค์ก็ลดละมนทิฏฐิต่างองค์ต่างก็ตั้งใจปฏิบัติมุ่งหวังพระนิพพานมุ่งสู่ความเป็นพุทธะของใจใจดวงนี้แหละมีกิเลสก็ใจดวงนี้เ
เห็นธรรมกับใจตรงนี้มันไม่ได้เกินวิสัยที่เราจะรู้ได้เห็นได้เมื่อเรามีศรัทธามาปฏิบัติอย่างนี้ขอให้ตั้งใจจริงเถอะมุ่งหวังจริงๆเถอะมุ่งหวังที่จะขุดเกากิเลสมุ่งหวังที่จะเอาชนะกิเลสให้ได้เป็นสมุจเฉทประหารสักกายทิฏฐิเนี่ยนะอันเป็นของที่ใจของเราติดมานานแล้วหลงมานานแล้วว่าตัวประตนเนี่ยถ้าเรามุ่งปฏิบัตินะวันใดวันหนึ่งมันต้องตัดกันขาดแน่นอนมันไม่สามารถจะทนได้หรอกถ้าเราทำตามคำสอนของพระชินวรครูบาอาจารย์ท่านสอนแนวทางที่ถูกต้องเอาไว้แล้วเพียงแต่ว่าเราจะปฏิบัติตามท่านได้หรือเปล่าถ้าเราปฏิบัติตามท่านความเป็นพุทธะนั้นอยู่ไม่ไกลให้เราฝึกอยู่ป่าช้าป่าฉัดให้ฝึกนะให้ฝึกหน้านี้ถ้าเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ฝึกอยู่โคนไม้มีโอกาสครูบาอาจารย์ก็จะได้พาไปฝึกในสถานที่ให้เกิดสมาธิสถานที่ที่เรามีความกลัวมันวิเวกวังเวงอย่างนี้จิตใจของเราจะได้มุ่งในการเจริญสติให้มากทั้งกลัวทั้งกล้าแต่ก็มุ่งหวังที่จะละกิเลสยอมตายเพื่อต้องการธรรมะครูบาอาจารย์หลวงปู่ชานั่นก็พูดเอาไว้ว่าธรรมะที่ครูบาอาจารย์ได้มาสอนพวกเรานั้นท่านบอกท่านต้องผ่านอันตรายแก่ชีวิตของท่านนั่นแหละผ่านปากเสือหลงผีมามากกว่าจะได้ปัญญามาอบรมพวกเราผมฟังแล้วก็โอ้น้ำตาไหลน้ำตาซึมครูบาอาจารย์ท่านได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ได้อะไรมาง่ายๆเห็นธรรมะที่ท่านได้พูดมาแล้วนั้นน่ะผ่านการปฏิบัติจนท่านมีความรู้ความเห็นอย่างเด่นชัดแล้วเบื้องต้นเราก็ยึดไว้เราจะสงสัยเราจะเชื่อเราก็ทำตามท่านก่อนเมื่อเราทำตามท่านไปแล้วออกมาจะชัดแจ้งในใจของเราเองรู้เองเห็นเองเป็นปัจจตังเวทิตโภวินยูหิผู้รู้เพิ่งรู้ได้เฉพาะตนเพราะนั้นเมื่อเราเจริญสติอยู่เสมอมีความรอบคอบพิจารณาในกรรมฐานจนใจของเราตั้งมั่นดีหนอวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเราก็จะสงสัยเป็นอย่างไรเห็นธรรมะพระโสดาบันเป็นอย่างไรสมัยผมไม่ได้บวชก็มีญาติโยมทั้งหลายก็ไปถามครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกว่าศีล5มีหรือยังศีล5มีแล้วศีล8มีหรือยังสมาธิทำหรือยังท่านจะพูดถึงต้นนี่พูดถึงต้นเราอยากจะรู้พระโสดาบันบุคคลเป็นอย่างไรก็รู้เบื้องต้นซะก่อนว่าเมื่อเรามีทานมีศีลลดละความเห็นแก่ตัวเจริญสมาธิใจตั้งมั่นดีแล้วพิจารณากายเวทนาจิตธรรมสักขะกายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้เราก็เห็นแจ้งชัดได้ไม่สงสัยในเรื่องของสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิกขปัตตปรมาสมันเป็นอนุสัยกิเลสที่มันอยู่ในใจของเราเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วความรู้ความเห็นก็จะแจ่มชัดขึ้นหรือว่าปัญญาเกิดหรือวิปัสสนาญาณภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาเกิดขึ้นโดยเราก็ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้ว
มันจิตรวมกันเข้ามาแล้วก็จะเกิดรู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาแจ่มแจ้งชัดขึ้นมาทำให้ศรัทธาทำให้ความเพียรสติสมาธิมันหมุนตัวกันขึ้นไปเลยเป็นโพชฌงค์นะเป็นโพชฌงค์7สัมมาประธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคยมรรคมีองค์8นะมันก็จะอยู่รวมกันนี่แหละนะเป็นโพธิปักขิยธรรมเนี่ยแต่การปฏิบัติมันไม่ได้แยกไม่ได้รู้อะไรไปมากมายหรอกเพียงแต่ว่าเจริญสติสำรวมกายวาจาตั้งมั่นในศีลเบื้องต้นก็มีความอดทนบางครั้งกิเลสมันก็เกิดขึ้นราคะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นอดทนไหมพยายามพิจารณาถ้ามันยินดีก็พิจารณาด้วยกายคตาสติอสุภะให้มันลงไปให้ได้มันเราเป็นโรคเป็นไข้หวัดก็ใช้ยาอย่างหนึ่งปวดหัวปวดท้องก็ใช้ยาอย่างหนึ่งเท้าอักเสบอะไรอักเสบก็ใช้ยาอย่างหนึ่งเจ็บคอก็ใช้ยาแก้อักเสบอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นต้องกระจายยาให้ถูกกันเมื่อเรายินดีก็ใช้กายคตาสติพิจารณาที่ว่ามันงามตรงไหนเป็นธรรมชาติของจิตใจนะที่มีความหลงอยู่หมู่วิปราชอยู่ก็เห็นว่ากายนี้เป็นของงามของสวยของงามเราก็พิจารณาเห็นความไม่งามความงามอยู่ที่ซากผีความดีอยู่ที่ละใช่ไหมซากผีอย่างไรความงามคือใจเนี่ยถ้ามันเห็นว่าร่างกายนี่มันงามแล้วใจมันก็มืดไปใจไม่งามเห็นว่าร่างกายนี่ไม่สวยไม่งามแล้วใจมันก็งามนะในพวกเนี่ยความงามอยู่ที่ซากผีความดีก็อยู่ที่ละเราละสิละชั่วนะบาปมาเป็นบุญอย่างละนี่ก็เกิดความดีขึ้นความเป็นพระก็อยู่ที่รู้ความเป็นจริงนะรู้ความเป็นจริงว่าอนิจจังทุกขังอนัตตารูปนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ความเป็นพระวละประเสริฐก็จะเกิดขึ้นคือความเป็นผู้ประเสริฐถ้าเกิดขึ้นในใจก็ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับนักปฏิบัตินะปีนี้นะเราก็ทำปีหน้าแล้วก็ปฏิบัติอีกนะพยายามมุ่งหวังให้จิตของเรามันดีขึ้นไปทุกปีอย่างนี้แหละนะเป็นหลักปฏิบัติให้พากันมีความเพียรพยายามตั้งใจเบื้องต้นทำอะไรไม่ได้แล้วก็มีความอดทนเห็นโทษของอารมณ์แต่ว่าเรายังเอาชนะไม่ได้แล้วก็อดทนไว้อย่างนี้นะเบื้องต้นที่สำคัญทีเดียวความอดทนนี้เป็นพ่อเป็นแม่ของธรรมทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นนะสำคัญทีเดียวนะให้ตั้งใจในการนะปฏิบัติภาวนาที่เรามีศรัทธามาบวช1เดือนก็มีนะหรือมากกว่านั้นก็มีในหลายปีก็มีให้ตั้งใจแหละทำกิจการงานหน้าที่ไปก็ได้ความเสียสละนะตั้งจิตตั้งใจอย่างนี้ใจของเราก็จะเป็นพุทธะเกิดขึ้นนะเป็นสาวกพุทธะสาวกพุทธะก็ได้รับได้ยินได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อชินวรแล้วมาปฏิบัติก็เกิดเป็นพุทธะเกิดขึ้นได้ในใจของเราอยู่ที่ไหนก็เกิดขึ้นได้หลวงพ่อชาจึงพูดว่าความเป็นพุทธะนะเกิดขึ้นประเทศไทยไม่ได้หรือก็คือผู้รู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้สอนไว้นั่นเองนั่นคือพระสงฆ์เมื่อก่อนนั้นเราจะแยกได้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วความเป็นพุทธะเมื่อเรามีธรรมะใจเป็นพุทธะก็เป็นพระสงฆ์ก็จะเป็นอันเดียวกันนี่นะมันได้แยกกันรวมกันเข้ามาเป็นพุทธะความว่างความบริสุทธิ์ในใจของเราทุกๆคนในโลกนั่นแหละที่ปฏิบัติมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มุ่งสู่ความเป็นพุทธะเหมือนกันนะก็ขอให้ทุกองค์นั้นตั้งใจว่าเรานั้นจะพัฒนาใจของเราสู่ความเป็นพุทธะ
ความดีทั้งหลายอะไรที่เป็นความดีได้เราพยายามทำอะไรที่ไม่ดีพยายามละเถอะเพราะอะไรเพราะชีวิตมันไม่แน่นอนเราหมั่นเตือนอยู่เสมอเอาชนะนิวรณ์ความโง่ความหลงให้ได้ทุกวันทุกวันให้ตั้งใจให้เจริญกันในธรรมะตัวกันทุกท่าน